สคช.นะคะได้ออกมาโชว์ระบบรายงานผลประชามติในวันที่7สิงหาคมนะคะโดยบอกว่าจะเริ่มนับคะแนนได้ตั้งแต่ช่วงบ่าย4โมงครึ่งนะคะประมาณ 16:30 น. นะคะแล้วก็สิ้นสุดรายงานผลประมาณสัก 21:00 น. หรือว่า 3:00 น. นะคะขณะที่ทางนายกรัฐมนตรีก็จะเรียกทางคณะรัฐมนตรีรวมถึงคสช.หารือวันที่9สิงหาคมค่ะติดตามรายละเอียดทั้งหมดจากคอลัมน์7สิงหาประชามติอนาคตไทยค่ะเลขมีทั้งหมด50นายสมชัยศรีสุทธิยากรกกต.เปิดเผยว่าการรายงานผลประชามติอย่างไม่เป็นทางการในวันที่7สิงหาคมนี้หลังการปิดหีบลงคะแนนในเวลา 16:00 น.แล้วกรรมการประจำหน่วยจะตรวจนับบัตรดูความถูกต้องและจะเริ่มนับคะแนนในเวลา 16:30 น.โดยการนับคะแนนที่หน่วยจะเสร็จสิ้นเวลา 18:00 น.กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ส่งข้อมูลผลการนับคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน Lapet Report มายังส่วนกลางที่มีการตั้งเซิร์ฟเวอร์ในการประมวลผลแบบเรียลไทม์รองรับโดยจะนำผลคะแนนมาแสดงที่จอที่ตั้งอยู่ที่สำนักงานกกต.และคาดว่าในเวลา 20:00 น.จะได้คะแนนมาจากทุกหน่วยประมาณ 80%ดังนั้นกกต.จะสิ้นสุดผลการนำเสนอการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการในเวลา 21:00 น.ซึ่งคาดว่าจะได้คะแนนประมาณ95%อย่างไรก็ตามอาจมีอุปสรรคที่ทำให้เกิดความล่าช้าจากฝนตกสัญญาณโทรศัพท์และความชำนาญของเจ้าหน้าที่หากทำได้ถึง80%ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเพราะเป็นการดำเนินการครั้งแรกในระบบ Lapet Reportทั้งนี้รูปแบบการรายงานผลจะมีการติดตั้งจอทีวีที่สำนักงานกกต.จำนวน2จอจอแรกจะมีรายละเอียดของจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์บัตรดีบัตรเสียประมวลคะแนนในรูปแบบกราฟิกโดนัททำให้เข้าใจง่ายและอีกจอจะเป็นตัวเลขรายงานผลรายจังหวัดสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามผลการนับคะแนนแบบไม่เป็นทางการได้จากการถ่ายทอดสดของสถานีโทรทัศน์ทุกช่องและทาง Facebook Live ของสำนักประชาสัมพันธ์กกต.ขณะที่นายกรัฐมนตรีระบุจะเรียกประชุมครม.คสช.ในวันที่9สิงหาคมนี้เพื่อหารือถึงผลการทำประชามติว่าหากร่างรัฐธรรมนูญผ่านจะต้องดำเนินการอย่างไรหรือหากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านจะมีกระบวนการอย่างไรต่อไปโดยนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายให้เตรียมการด้านธุรการเอกสารที่ต้องรีบทำหลังมีผลประกาศการทำประชามติอย่างไม่เป็นทางการไว้แล้วด้านนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสนช.ยอมรับมีความกังวลว่าประชาชนจะมีความเข้าใจผิดจากการบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญส่งผลถึงการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญอย่างไรก็ตามสนช.เดินหน้าอธิบายคำถามพ่วงต่อประชาชนและเชื่อว่าประชาชนที่ได้รับฟังจะเข้าใจส่วนนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรท.ยืนยันในร่างรัฐธรรมนูญยังคงมีการดูแลผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยไม่ยกเลิกเบี้ยยังชีพอย่างที่หลายฝ่ายกังวลพร้อมยังพยายามนำส่วนที่จะจ่ายให้กับคนรวยมาเฉลี่ยให้กับคนจนแทนถ้าเราไม่ต้องจ่ายคนที่เขามีรายได้สูงๆแล้วหรือมีรายได้มากๆแล้วฐานะดีแล้วเงินเหล่านั้นมันจะได้นำมาเฉลี่ยให้กับประชาชนที่ยากจนหรือที่มีรายได้ไม่เพียงพอให้ได้รับสูงขึ้นเพราะจะสูงขึ้น100 200 300 400มันมีความหมายสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีทั้งนั้นแต่จะเงินจะ 1,000 2,000 สำหรับเศรษฐีมันไม่มีความหมายอะไรหรอกครับเราไม่มีความจำเป็นจะต้องไปให้เขานี่คือสิ่งที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดนี้คิดและก็กำลังพยายามจะผลักดันให้มันเอาเงินให้มีการนำเงินจำนวนที่ไปเคยไปจ่ายกับพวกมีเงินเนี่ยเอามาจ่ายให้กับคนยากคนจนไม่ได้ยกเลิกยังอยู่แล้วก็รัฐธรรมนูญบทบัญญัติในเรื่องนี้ก็เขียนอย่างเดียวกันกับปี50เหมือนกัน